สรุปหนังสือเกมการเงินโดยอดัมสมิธหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่น่าอ่านและสนุกสนานและเป็นหนังสือการลงทุนที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งที่ฉันเคยอ่านไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมวอันบัฟฟิตจึงแนะนำหนังสือเล่มนี้ในจดหมายหุ้นส่วนของเขาเมื่อปี1968อาอดัมสมิธเป็นนาปากกาของจอร์กูเมินจากฮาวเวลสเฟิร์ดบทที่หนึ่งทำไมอาจารย์ถึงพูดว่าเกม อาจารย์ที่เขาพูดถึงคือจอห์นเมนาร์เคนเคนเป็นนักเศราษฐศาสตร์ชาวอังกฤษซึ่งมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงพื้นฐานทฤษฎีและการปฏิบัติของเรศรษฐศาสตร์ตมหภาคและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลความคิดของเขาเป็นรลักฐานสำหรับสำนักความคิดที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์าาแบบเคนและสาขาต่างๆของแนวคิดดังกล่าว บทนี้ชี้ให้เห็นว่าโลกไม่ได้เป็นอย่างที่คุณได้รับการบอกกล่าวแม้ว่าเราคิดว่าผู้คนจำนวนมากเข้าสู่ตลาดหุ้นด้วยความตั้งใจที่จะสร้างกำไรแต่นักลงทุน80%ไม่ได้ต้องการหาเงินจริงๆในความคาดหวังระยะยาวของทฤษฎีทั่วไปของเคนเคนเขียนว่าเกมการลงทุนแบบมืออาชีพนั้นน่าเบือ่อและเกินจริงสำหรับทุกคนที่ได้รับการยกเว้นจากสัญชาตญาณการพนันโดยสี่นเชิงแน่นอนว่าผู้ที่มีสัญชาตญาณน,นี้จะต้องจ่ายค่าผ่านทางที่เหมาะสมสำหรับการครอบครองนิสัยนี้ หากเป็นเกมวัตถุประสงค์เดียวของเกมการเล่นคือการชนะหรือการสร้างกำไรเราจำเป็นต้องปลดปล่อยตัวเองจากอารมณ์ที่หนักหน่วงและอาจบันทอนจิตใจที่แต่ละคนมีต่อการลงทุนเพราะในเกมมีการนิยามการชนะเดิมพันไว้อย่างชัดเจนสิ่งอื่นใดจะไม่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจคือคนส่วนใหญ่สนใจที่จะเล่นเกมมากกว่าที่จะชนะเกมบทที่สองรายการหนังสือของมิสเตอร์จอห์นสันสิ่งสำคัญในยุคสมัยของเราคือความไม่เป็นจริง การศึกษาเชิงเหตุผลทำงานได้ดีมากและนักเรียนของการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของกร,รัมและดาสามารถตรวจพบหลักทรัพย์ที่ประเมินค่าต่ำเกินไปได้แต่การรู้เศรษฐศาสตร์วัตจักรธุร,ร,ร,ก,รกิจและแม้แต่การวิเคราะห์หลักทรัพย์ก็ไม่ได้รับประกันความสำเร็จหากคุณไม่มีเบาะแสเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นแต่คุณยังมีความหวังสำหรับความสำเร็จไม่มีสูตรตายตัวที่คุณสามารถใช้สร้างกำไรได้หลายครั้งที่คุณกำลังปฏิบัติการอยู่ในขอบเขตของสัญชาตญาณหรือการตัดสินเพื่อสิ่งนั้นสิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้จัักตวเอง หากคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นใครตลาดอาจเป็นสถานที่ที่มีราคาแพงในการค้นหาข้อมูลมนุษย์เรามีอารมณ์อคติและความแปลกมากมายและนั่นทําให้เราเข้าใจตลาดได้ยากคุณจะไม่มีทางรู้ว่ามันจะประพฤติตัวอย่างไรเมื่อใดสิ่งที่สําคัญกว่าคือคุณจะตอบสนองอย่างไรเมื่อตลาดไม่ตอบสนองตามที่คุณต้องการดังที่เจร์โลผู้เขียน The Battle for Investment Survival กล่าวว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคําตอบสุดท้ายสําหรับคุณค่าหลักทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสิบคนจะได้ข้อสรุปที่แตกต่างกัน12บสอง มูล,ลค่าตลาดได้รับการแก้ไขเพียงบางส่วนจากงบดุลและงบกำไรขาดทุนยิ่งกว่านั้นด้วยความหวังและความกลัวของมนุษยชาติโดยความโลบความมัธทยทยายนการกระทำของพระเจ้าสิ่งประดิษฐ์ความเครียดทางการเงินและความเครียดสภาพอากาศการค้นพบแฟชั่นและสาเหตุอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนที่ไม่สามารถระบุได้โดยไม่ละเวน้นดังที่มิสเตอร์จอห์สันกล่าวว่าผู้จัดการที่ดีมีอะไรบ้าง มันคือสมาธิแบบกักขังสัญชาตญาณความรู้สึกไม่มีอะไรที่เรียนไม่ได้สิ่งแรกที่คุณต้องรู้คือตัวคุณเองคนที่รู้จักตัวเองสามารถก้าวออกไปข้างนอกและดูปฏิกิริยาของตัวเองเหมือนผู้สังเกตการตอนนี้เรามีคอมพิวเตอร์และสถิติทุกประเภทแต่ตลาดยังคงเหมือนเดิมและการทำความเข้าใจตลาดก็ยังไม่ง่ายไปกว่านี้คุณไม่สามารถเปลี่ยนนักวิเคราะห์ให้มาจัดการกองทุนได้ผู้จัดการที่ดีมีอะไรบ้าง มันเป็นชนิดของสัญชาตญาณความรู้สึกซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ได้สิ่งแรกที่คุณต้องรู้คือตัวคุณเองรายการหนังสือที่ต้องอ่านของมิสเตอร์จอนเซนที่กล่าวถึงในบทนี้คือ 1. a l a n w a t s The Wisdom of Insecurity 2. n o m a n o b r o d u n s Life Again d a t e 3. w a t e r m o n Market Letter and Up and Down 4. The Witch 5. Gustav Lee Bons The c l o d บทที่3อิงปลอสามารถบอกคุณได้หรือไม่ว่าคุณเป็นคนประเภทที่จะทำเงินได้มากมายในตลาดหรือไม่ดรชัสมเมคาจะทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับหนึ่งในบริษัทจัดก,การกองทุนในบอสตันเพื่อช่วยพวกเขาค้นหานักวิเคราะห์ด้านหลักทรัพย์ในอนาคตเขาทำแบบทดสอบน้ำหมึกในการทดสอบผู้เข้าร่วมที่คิดว่าพวกเขาสามารถจัดก,การเงินร้อยล้านดอลลาร์ได้จะได้รับชุดกาดหมึกหยดจำนวนสิบใบและให้ตอบสนองแต่ละใบว่าหมึกหยดนั้นมีลักษณะอย่างไรไม่ใช่สิ่งที่พวกเขา เห็นในรายงานแต่เป็นรูปแบบการตอบสนองของพวกเขาแบบทดสอบช่วยให้เข้าใจลักษณะบุคลิกภาพของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนเช่นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอที่ก้าวร้าวจะไม่สนใจดูรายละเอียดและตอบสนองอย่างรวดเร็วหรืออาจตอบสนองมากเกินไปพวกเขาไม่สนใจว่าจะถูกในทุกการตัดสินใจพวกเขาสนใจว่าถูกมากกว่าผิดเพื่อที่ผลกําไรจะดูดีในขณะที่กลุ่มนักวิเคราะห์ต้องการถูกในทุกสถานการณ์จึงต้องใช้เวลาในการดูรายละเอียดและตอบกลับนานกว่า การทดสอบทางจิตวิทยาไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะทำได้ดีแต่อาจเป็นประโยชน์ในการรู้ว่าพวกเขาเป็นใครมีข้อกำหนดประการหนึ่งที่สมบูรณ์ในการจัดก,การเงินและคุณได้เรียนรู้แล้วจากกฎที่ไม่ปกติข้อแรกหากคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นใครนี่เป็นสถานที่ที่มีราคาแพงในการค้นหาข้อกำหนดคือวุฒิภาวะทางอารมณ์ดังที่ดรแม็กอาเธอร์กล่าวว่า คุณต้องใช้อารมณ์ของคุณในทางที่เป็นประโยชน์อารมณ์ของคุณต้องสนับสนุนเป้าหมายที่คุณตามหาคุณไม่สามารถมีความขัดแย้งเกี่ยวกับสิ่งที่คุณตามหาได้และความต้องการทางอารมณ์ของคุณจะต้องได้รับการสนองตอบด้วยการประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําอยู่กล่าวโดยสรุปคุณต้องสามารถรับมือกับสถานการณ์ใดๆโดยไม่สูญเสียความเจ๋งหรือปล่อยให้อารมณ์มาครอบงาคุณต้องดําเนินการโดยไม่ต้องกังวลบทที่4ตลาดคือฝูงชนจริงหรือ บทนี้เน้นว่าตลาดหุ้นเป็นกลุ่มจิตวิทยากุสตาฟเลอบอบแพทย์ชาวฝรั่งเศสในช่วงปลายศตวรรษที่19ได้ตีพิมพ์หนังสือชื่ออะค Crowd สำหรับเลอบงฝูงชนไม่ได้เป็นเพียงผู้คนจำนวนหนึ่งมารวมตัวกันในที่แห่งเดียวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้คนที่โดดเดี่ยวหลายพันคนด้วยสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ากลุ่มจิตวิทยาซึ่งขึ้นอยู่กับการหายไปของบุคลิกภาพที่มีสติความรู้สึกของพลังที่อยู่ยังคงกระพันซึ่งทําให้เขายอมจำนวนต่อสัญชาตญาณ สภาวะแห่งความหลงไหลที่ผู้ถูกสะกดจิตพบว่าตัวเองอยู่ในมือของผู้สะกดจิตฝูงชนยอมรับภาพลักษณ์ของบริษัทหรือหุ้นโดยไม่รู้ตัวและละเลยปัจจัยที่เป็นเหตุเป็นผลในการสร้างกำไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนดรดแมคโดกันกล่าวว่าลักษณะเด่นของฝูงชนคือความสูงส่งและอารมณ์ที่เข้มข้นขึ้นที่เกิดขึ้นในสมาชิกทุกคน ฝูงชนนำโดยอารมณ์และความไร้เหตุผลในการเป็นนักลงทุนที่มีเหตุผลและประสบความสำเร็จเราต้องอยู่ห่างจากฝูงชนหนังสือที่อ้างถึงในบทนี้คือ 1. extraordinary popular delusions and the madness of crowds โดยชา a r l ส s เมอเค the crowd โดยเลอบง 3. จิตวิทยากลุ่มและการวิเคราะห์อัตราโดยซิกมันฟรอยด d 4. the group mind โดยวินเ i ีย แมคโดกัลบทที่5นั่นคือเงินจริงๆเหรอหากคุณทำงานหนักเพื่อหาเงินและซื้อของด้วยความโลภและการแข่งขันเงินก็จะหายไปในที่สุดและจะไม่เป็นประโยชน์กับคุณในระยะยาวสิ่งสำคัญคือต้องประหยัดเงินเพื่อเล่นเกมการลงทุนแบบมืออาชีพเงินที่คุณจะได้จากการเล่นเกมนี้ไม่ใช่งาน เป็นเรื่องจริงที่คุณต้องทำงานนานพอที่จะหาเงินส่วนเกินมาซื้อชิปสำหรับเล่นเกมแต่เงินที่คุณหาได้จากการเล่นเกมนั้นไม่ใช่งานมันเป็นการเล่นเกมหรือคุณทำให้ดูเหมือนเป็นงานหรือไม่บทที่6พวกเขาอยู่ในนั้นเพื่ออะไรประมาณ 80- 90%ถึงอร์ซของคนในตลาดหุ้นไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อหาเงินหรือชนะเกมการเงินเพื่อนของจอร์ดซึ่งเป็นจิตแพทย์ได้รับอนุญาตให้เขาพบปะกับคนไข่าบางคนซึ่งเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นด้วยเขาต้องการเรียนรู้ว่าอะไรทำให้พวกเขาสนใจในตลาดหุ้น หลังจากพบปะกับนักลงทุนหลายรายเขาพบว่านักลงทุนที่แตกต่างกันมีบทบาทในตลาดหุ้นที่แตกต่างกันบางคนอยู่ในตลาดหุ้นเพราะสืบทอดหุ้นมาบางคนได้รับเงินมาแต่ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรกับมันดังนั้นพวกเขาจึงเรียนรู้ที่จะลงทุนบางคนลงทุนเพราะเพื่อนหรือกลุ่มเพื่อนลงทุนและชอบพูดคุยเกี่ยวกับตลาดสาหรับบางคนกระบวนการซื้อขายเป็นเรื่องสนุกและเวลาผ่านไปบทที่7ตัวตนและความวิตกกังวล ความวิตกกังวลเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวตนที่คุณกำลังมองหาในเกมการเงินหากจุดประสงค์คือการหาเงินและไม่มีอะไรอื่นความวิตกกังวลจะต้องมีอยู่เสมอมีภัยคุกคามอยู่เสมอว่าเงินที่แสดงถึงความสำเร็จสามารถละลายหายไปได้อารมณ์ที่รุนแรงที่สุดในตลาดคือความโลภและความกลัวในตลาดที่กำลังเติบโตมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นคนโลภเป็นการยากที่จะเห็นเพื่อนบ้านและเพื่อนของคุณร่ำรวยและคุณตามหลังอยู่เช่นเดียวกับเมื่อตลาดเริ่มตกต่ำผู้คนเริ่มหวาดกลัวและเริ่มขาย ไม่ว่านักลงทุนในบทบาทใดจะเริ่มต้นด้วยบทบาทใดก็ตามในจุดไคลแม็กด้านใดด้านหนึ่งบทบาทนั้นจะหลอมละลายไปสู่บทบาทของฝูงชนที่มีความโลภหรือความกลัวการป้องกันที่แท้จริงจากความไม่แน่นอนของการแสดงตัวตนและบทบาทสุดท้ายในการเป็นส่วนหนึ่งของฝูงชนเมื่อมันตกตื่นคือการมีอัตลักษณ์ที่มั่นคงโดยไม่ได้รับอิทธิพลจากรูฮอทั้งหมดในตลาด เนื่องจากความวิตกกังวลเป็นภัยคุกคามต่อการระบุตัวต,วตนขั้นตอนแรกคือการคิดอย่างเป็นกลางคุณลินฮาสเทนส์ผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนควรรู้ว่าเป้าหมายสุดท้ายของการลงทุนคือความสงบเพื่อให้เกิดความสงบในการลงทุนเราต้องรู้สิ่งต่อไปนี้การละทิ้งอารมณ์อย่าหลงรักหุ้นหุ้นเป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งและมันไม่รู้ว่าคุณเป็นเจ้าของมันตลาดมีวิธีที่สั่งสอนแม้กระทั่งคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด แม้ว่าคุณจะเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจที่เก่งกาจแต่การเดินด้วยความรู้สึกที่เหมิมเกรมนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายรู้ว่าคุณเป็นใครและกำลังทำอะไรอยู่โดยการก้าวออกจากตัวเองและมองตัวเองอย่างเป็นกลางอารมณ์ที่รุนแรงที่สุดในตลาดคือความโลภและความกลัวอยากเป็นส่วนหนึ่งของฝูงชนบทที่8เงินอยู่ที่ไหน สิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนคือต้องรู้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะทำเงินได้10หรือ20เท่าอย่างแน่นอนเนื่องจากมีความฉลาดทางเวลาเพียงพอมีอารมณ์อิสระและมีโชคเพียงพอเป็นไปได้เพราะมีคนทำมาแล้วมากมายแต่เงินมหาศาลนั้นทำโดยนักลงทุนภายในผู้ที่ก่อตั้งบริษัทและนำบริษัทออกสู่สาธารณะพวกเขาทำเงินได้มหาศาลจริงๆบทที่9มิสเตอร์สมิธยอมรับอคติของเขา มีหลายวิธีในการสร้างกำไรในตลาดเราทุกคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปแบบพฤติกรรมบางประเภทหากกลยุทธ์ใดใช้ได้ผลกับเราในอดีตเราจะปฏิบัติตามนั้นต่อไปจนกว่าจะทำให้เกิดความตกใจอย่างรุนแรงไม่มีอะไรทำงานตลอดเวลาและในตลาดทุกประเภททุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาเพื่อตาย กลยุทธ์หนึ่งคือการสร้างกำไรในตลาดโดยคาดการธุรกิจบริษัทที่เติบโตเต็มและผลกำไรไม่เพิ่มทุกปีเมื่อธุรกิจดีก็จะได้เงินมากเมื่อไม่ดีก็จะได้เงินน้อยลงกลยุทธ์นี้ต้องใช้ความเฉียบแหลมในการประเมินทางเศรษฐกิจอย่างชาญฉลาดทำความเข้าใจและคาดการสภาพแวดล้อมภายนอกคู่แข่งสำคัญกฎเกณฑ์แนวโน้มต่างๆเพื่อป้องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ไม่มีสาระสำคัญและเพื่อใช้อิทธิพลทางสังคม อีกกลยุทธ์หนึ่งการสร้างกำไรโดยคาดการความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยผลกำไรที่ดีสามารถทำได้จากหุ้นธนาคารหุ้นของบริษัทเงินออมและสินเชื่อและสาธารณูปโภคเนื่องจากมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยเราสามารถลงทุนสินค้าโักพ์ได้เช่นน้ำมันกา๊าซทองคำไม้แปรรูปเหล็กและอื่นๆโดยการคาดการอุปสงค์และอุปทาน อย่างไรก็ตามจอดลงทุนในธุรกิจที่มีกำไรเติบโตและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในการทำเช่นนั้นคุณต้องรู้จักบริษัทสิ่งที่กำลังทำอยู่และสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัทซึ่งจะทำให้กำไรของพวกเขาเติบโตในอัตราที่เหมาะสมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ย่อมเป็นสิ่งเดียวกันเสมอนั่นคือผู้คนสมองและพรสวรรค์ของผู้คนบางครั้งคนเหล่านี้ก็ผลิตสิตบ,บัตรบางครั้งพวกเขาก็สร้างชื่อเสียงในการให้บริการแต่พวกเขาก็มักจะผลิตสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถลอกเียยนแบบได้ง่าๆ ส่งที่ต้องจำการซื้อบริษัทยอดเยี่ยมราคาถูกย่อมปลอดภัยกว่าการซื้อราคาแพงยิ่งบริษัทใหญ่เท่าไรการรักษาเปอร์เซ็นต์การเติบโตให้คงที่หรือเพิ่มขึ้นก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้นเน้นการลงทุนในหุ้นเพียงไม่กี่ตัวที่มีศักยภาพสูงสุดเท่านั้นคุณไม่ฉลาดพอที่จะติดตามหุ้นได้มากกว่าหนึ่งหุ้นในแต่ละครั้งค้นหาคนฉลาดที่คุณสามารถขอไอเดียหุ้นได้บทที่ส0รอยเท้าสามารถทำนายอนาคตได้หรือไม่ ในบทนี้จะพูดถึงอคติในการพยากรณ์ตนเองของนักวิเคราะห์ทางเทคนิคและนักกราฟที่หาเลี้ยงชีพโดยแนะนําการตัดสินใจซื้อและขายหุ้นโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในอดีตรวมถึงการเคลื่อนไหวและราคาในอดีตการวิเคราะห์ของพวกเขาคือหารูปแบบในอดีตเป็นตัวกําหนดรูปแบบในอนาคตดังนั้นพวกเขาจึงต้องบอกว่าตลาดหรือหุ้นตัวใดตัวหนึ่งกําลังจะขึ้นหรือลง แผนภูมิอาจเป็นวิธีที่สะดวกในการดูสิ่งที่เกิดขึ้นมันสามารถบอกได้ว่าช่วงราคาเป็นเท่าใดและมีปริมาณเท่าใดอย่างไรก็ตามมันไม่เกี่ยวอะไรกับประสิทธิภาพของหุ้นในอนาคตหรืออีกในหนึ่งคือพฤติกรรมของผู้คนในอนาคตหากพวกเขาสามารถทำนายอนาคตตามการเคลื่อนไหวของราคาได้จริงๆตลาดก็จะมีประสิทธิภาพมากเกินไปในไม่ช้านั่นคือช่องว่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันและอนาคตจะถูกปิดอย่างรวดเร็วโดยอุปกรณ์การทำนายกราฟบทที่11การเดินสุ่มคือบ้าอะไร คนสุ่มเดินเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในโรงเรียนธุรกิจและแผนกเศรษฐศาสตร์พวกเขามีคณิตศาสตร์ขั้นสูงมากมายและพวกเขาก็พอใจที่จะใช้มันและอันที่จริงเอกสารสุ่มเดินส่วนใหญ่ของนักวิชาการเหล่านี้จะต้องเป็นความลับและเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์เพื่อให้เพื่อนร่วมงานประทับใจหลักฐานแรกของการเดินแบบสุ่มคือตลาดหุ้นเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพกล่าวคือตลาดที่มีนักลงทุนจำนวนมากที่มีเหตุผลและทำกำไรได้สูงสุดแข่งขันกัน โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันเพื่อพยายามทำนายทิศทางราคาในอนาคตหลักฐานประการที่2คือณนะเวลาใดก็ตามราคาของหุ้นจะเป็นค่าประมาณที่ดีของมูลค่าที่แท้จริงโดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการหากำไรอย่างไรก็ตามนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากได้สอนเราเช่นลอเคนส์เบนจเมอนแกรมวอันบฟเฟ่เป็นต้นว่าหากตลาดมีประสิทธิภาพไม่มีนักลงทุนรายใดที่จะได้รับผลตอบแทนส่วนเกิน ที่ผิดปกติแต่มีนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากที่เชื่อว่าตลาดเป็นสถานที่ที่ไม่มีประสิทธิภาพบางเวลาและไม่มีใครเคยเรียนรู้วิธีใส่อารมณ์ลงในสมการทางคณิตศาสตร์เบนเจามินกรัมเขียนในเดอะอินเทลเจนต์อินเวสเตอร์มีความขัดแย้งพิเศษในความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์และทัศนคติการลงทุนในหุ้นสามัญ จากประสบการณ์และการศึกษาในวอ l s สตรีตมาเป็นเวลา44ปีฉันไม่เคยเห็นการคำนวณที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับมูลค่าหุ้นสามัญหรือนโยบายการลงทุนที่เกี่ยวข้องมาก่อนซึ่งนอกเหนือเอาไปจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ธรรมดาหรือพิคคณิตขั้นพื้นฐานที่สุดเมื่อใดก็ตามที่มีการนำแคลคูลัสหรือพีคณิตระดับสูงเข้ามาคุณอาจถือเป็นสัญญาณเตือนว่าผู้ดำเนินงานกำลังพยายามแทนที่ประสบการณ์ด้วยทฤษฎี ในราคาหุ้นระยะยาวสะท้อนถึงมูลค่าของธุรกิจและในระยะสั้นปัจจัยหลักคืออารมณ์ของฝูงชนผู้เดินสุ่มและชาร์ตไมสเตอร์สามารถตั้งโปรแกรมตัวเลขสมการยากการคำนวณคลคูลัสได้แต่ความจริงก็คือไม่เคยมีใครเรียนรู้การเขียนโปรแกรมสัญชาตญาณอารมณ์ความโลภและความกลัวมาก่อนบทที่12คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ปฏิวัติอุตสาหกรรมบอลสตรีและการจัดการการลงทุนโดยทั่วไปผู้คนเริ่มจัดเก็บจัดเรียงใหม่และคำนวณข้อมูลนับล้านบิตขั้นตอนต่อไปสำหรับคอมพิวเตอร์คือการคัดกรองบริษัทต่างๆตามราคาต่อกำไรผลตอบแทนจากเงินลงทุนและตราสารทุนและอื่นๆสิ่งที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้ในสิ่งที่นักวิเคราะห์กำลังทำอยู่แต่ไม่มีนักวิเคราะห์คนใดสามารถใช้เวลาในการคำนวณน,นับพันรายการได้ แต่ความสนุกที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้คนเริ่มใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยใช้คอมพิวเตอร์เช่นสิ่งที่คนอื่นกำลังทำอยู่หุ้นตัวไหนที่เคลื่อนไหวเปอร์เซ็นต์ราคาและธุรกรรมมากกว่าและจากข้อมูลนั้นพวกเขาก็เริ่มระบุรูปแบบโดยถือว่าพฤติกรรมในอดีตเป็นตัวบ่งชี้ถึงพฤติกรรมในอนาคตอย่างไรก็ตามไม่มีข้อพิสูจน์ว่ากลยุทธ์นี้ใช้ได้ผลดีกว่าในระยะเวลาที่ยาวนานกว่าบทที่13แต่ตัวเลขหมายถึงอะไร รายงานงบกำไรขาดทุนไม่ได้แสดงภาพทั้งหมดของความสามารถในการทำกำไรของบริษัทไม่มีบริษัทใดที่ฝ่ายบริหารและนักบัญชีเปลี่ยนแปลงงบกำไรขาดทุนและกำไรได้หรือจากสิ่งหนึ่งแทนด้วยด้วยสิ่งหนึ่งได้สมมติว่าบริษัทสายการบินสองแห่งซื้อเครื่องบินลำใหม่ลำเดียวกันด้วยราคานับล้านในอนาคตเครื่องบินจะมีค่าเป็นศูนเพราะอายุการใช้งานจะหมดลง ดังนั้นพวกเขาจึงต้องคิดค่าใช้จ่ายเศษของเครื่องบินในงบกำไร,ราขาดทุนเป็นค่าเสื่อมราคาบริษัทแรกตัดสินใจว่าอายุการใช้งานคือ10ปีในขณะที่บริษัทที่2ตัดสินใจว่ามีอายุ12ปีทั้ง2บริษัทตัดสินใจค่าใช้จ่ายหรือค่าเสื่อมราคาในงบกำไร,ราขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงการจ่ายเท่ากันตลอดอายุการใช้งานบริษัทแรกจะมีค่าใช้จ่ายเครื่องบิน1,000 0แดอลลาร์ 100, สหรัฐต่อปีเป็นเวลา10ปี แต่บริษัทที่2จะมีค่าใช้จ่าย83,333ดอลลาร์สหรัฐตลอด12ปีผลจากค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นกำไรสุทธิของบริษัทแรกจะลดลง1,777 7, 7 77, เมื่อเทียบกับบริษัทที่2ใน10ปีแรกนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆอย่างหนึ่งของวิธีการจัดการกำไรเราต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะลงทุนในบริษัทใดๆบทที่14ทําไมคนตัวเล็กถึงผิดอยู่เสมอ คนตัวเล็กมีบัญชีเล็กๆที่ซื้อหุ้นในลอตที่น้อยกว่าร้อยหุ้นเพราะนั่นคือเงินทั้งหมดที่พวกเขามีพวกเขาไม่ได้ขาดความรู้และความไร้อยปัญญาพวกเขาเพียงตอบสนองต่อข่าวคำแนะนำของโรเกอร์และข่าวหรือแม้ว่าจะไม่มีอะไรผิดปกติกับบริษัทและตลาดก็ตามหนึ่งในกลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือการทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พวกเขาทำซื้อเมื่อพวกเขาขายและขายเมื่อพวกเขาซื้อบทที่15ลทัทธิการแสดง หลายปีที่ผ่านมาภารกิจของพอร์ตโฟลิโอคือการมีส่วนร่วมในการเติบโตของธุรกิจและประเทศในระยะยาวผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอได้รับคำสั่งให้ฝากการเก็งกำไรไว้กับนักเก็งกำไรมีลูกใหม่ของผู้จัดการกองทุนเข้ามาแข่งขันกันเองความสำเร็จของกองทุนขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุน,นอื่นๆพวกเขาเริ่มหมกมุ่นอยู่กับธุรกิจการเก็งกำไรสำหรับพวกเขาวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการรักษาทุนคือการเพิ่มทุนเป็นสองเท่าและเมื่อกระแสะประสิทธิภาพเริ่มต้นขึ้นก็ไม่มีทางหยุดได้ ลักษณะของการลงทุนคือ Concentration และ t เท o น e r c คอนเซนเทรชันคือการจำกัดจำนวนหุ้นที่ลงทุนหรือการโฟกัสเทโนหมายถึงระยะเวลาที่คุณถือหุ้นหากคุณซื้อและทิ้งมันไปเทโนของคุณจะเป็นศูนย์แต่ผู้จัดการกองทุนเชิงรุกทำการซื้อขายด้วยเทโนมากกว่า100และโบรกเกอร์ก็ร่ำรวยมากขึ้นหากผู้จัดการกองทุนชอบหุ้นตัวใดตัวหนึ่งจะขึ้นแต่ถ้าไม่ชอบก็จะลง นักลงทุนรายย่อยอื่นๆทั้งหมดเริ่มคิดว่าพวกเขาหมายถึงผู้จัดการกองทุนได้รับข้อมูลก่อนที่พวกเขาเริ่มซื้อขายก็สามารถทำกำไรได้เป็นผลให้นักลงทุนรายย่อยเริ่มติดตามพวกเขาซึ่งสร้างจิตวิทยามวลชนขึ้นมาแม้ว่ากองทุนผลการรับปฏิบัติงานจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆของเงินที่ได้รับการจัดการทั้งหมดแต่อิทธิพลของแนวโน้มดังกล่าวยังขยายออกไปไกลเกินกว่าจำนวนเงินที่แท้จริงที่เกี่ยวข้องบทที่16รับประทานอาหารกลางวันที่ทัสเดลแฟกซ์ ร o อ e เบอร์เอชบริงเร์กผู้บริหารวอลสตรีทผู้มีชื่อเสียงจากการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อให้นักลงทุนรายใหญ่ได้พบปะกันและพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจของพวกเขาผู้จัดการด้านการเงินหรือพอร์ตโฟลิโอที่มีเงินหลายพันล้านภายใต้การบริหารของตนได้รับการต้อนรับจากทุกที่เพื่อรับประทานอาหารกลางวันที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่พวกเขามารวมตัวกันที่ห้องสปาตาน,นอของบอบ ถนนบรสตรีค่าเข้าชมฟรีแต่ละคนต้องพูดอะไรบางอย่างแขกสามารถแสดงความคิดเห็นในฟอร,รัมที่เป็นกลางเกี่ยวกับหัวข้อการลงทุนต่างๆเพื่อขอความคิดเห็นและคำวิจารณ์จาก A เพื่อนร่วมงานบอบคิดว่านี่อาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการได้รับงานวิจัยที่ดีที่สุดจากผู้มีความคิดที่เฉียบแหลมในฐานะนักลงทุนเราจำเป็นต้องมีแหล่งที่มีคุณภาพสำหรับแนวคิดการลงทุนบทที่17ผู้ชนะและผู้แพ้ ปัญหาเกี่ยวกับกองทุนและพอร์ตการลงทุนเชิงรุกและเชิงรุกคือความกดดันในการดําเนินการในระยะสั้นเมื่อผู้จัดการกองทุนมีเงินสดเยอะแต่ใครๆก็อยากออกและตลาดตกต่ำยากที่จะหาผู้ชนะในระยะสั้นสภาพคล่องเป็นภัยคุกคามต่อผลการดําเนินงานระยะสั้นอีกประการหนึ่งเมื่อไม่มีใครเชื่อเรื่องตลาดหุ้นมันก็ยากที่จะออกมาในราคาที่ยุติธรรมหรือสมเหตุสมผลตลาดไม่ได้เป็นไปตามตันกะแต่เป็นไปตามกระแสลึกลับของจิตวิทยามวลชนบทที่18 เวลาและการเบี่ยงเบนเกมโกโก้สำหรับหุ้นจำนวนมากเป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งและไม่มีมูลค่าอยู่ในสต็อกคุณค่านั้นต้องได้รับการชื่นชมจากผู้อื่นวัตถุประสงค์คือเพื่อนำกระดาษแผ่นหนึ่งไปข้างหน้าฝูงชนและให้ฝูงชนชื่นชมมันในภายหลังคุณสามารถพัฒนาทักษะของตลาดทัมมิงซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหรือคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การซื้อสิ่งที่ถูกต้องได้ตลอดเวลาแต่ต้องใช้เวลารอนานอย่างน้อยคุณก็ดีกว่ามางานปาร์ตี้สายคุณคงไม่อย,อยากอยู่บนฟลอร์เต้นรำเมื่อเพลงหยุดบทที่19 เพื่อนของฉันคำพังเพยแห่งซูริกบอกว่าวิกฤตครั้งใหญ่กำลังมาถึงตลาดมักจะส่งเสียงดังอยู่เสมอโดยเฉพาะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้กลยุทธ์ที่ดีกว่าคือการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณสามารถเข้าใจได้ภายใต้ระบบเบรทน o d สตั้งแต่ปี1944ถึง1971ทองคำเป็นพื้นฐานของเงินดอนลลาร์สหรัฐและสะกุลเงินอื่นๆได้ถูกตรึงไว้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่กับมูลค่าดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นจึงมักมีคนพยายามทำนายวิกฤตทองคำเมื่อมีการเรียกร้องทองคำสำรองของสหรัฐมากขึ้นเนื่องจากการค้าขายเมื่อจอร์ดกูดแมนโทรหาชาลีเพื่อนของเขาเพื่อบอกเขาว่าวิกฤตทองคำกำลังจะมาเร็วๆนี้ลืมมันไปเถอะชาลีพูดมแมลงทองมีมานานแล้วตลาดยังมีน้ำมันใครจะเข้าใจทองละแล้วคุณจะกังวลกับสิ่งที่คุณไม่เข้าใจได้อย่างไรบทที่20บถ้าเงินครึ่งดอลลาร์หายไปจะมีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นกับเราไหม รัฐบาลได้รับการคาดหวังให้ดูแลประชาชนของตนเพื่อให้ได้คะแนนเสียงส่งผลให้พวกเขาใช้จ่ายมากเกินไปแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุดของประเทศในระยะยาวก็ตามผู้คนต้องเชื่อในสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำและใช้จ่ายอย่างไรถ้าไม่เช่นนั้นตลาดก็จะพังทลายสัญญาณหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดคือเงินกูรูตลาดจะทำนายราคาเงินจะสูงขึ้นจะรับฟังนักกราฟนักเศรษฐศาสตร์มหาภาคคนหนึ่งและแลกเปลี่ยนดอลลาร์ของเขาเป็นเงินด้วยความหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากราคาที่สูงขึ้น มันไม่เคยเกิดขึ้นและในความเป็นจริงรัฐบาลตัดสินใจขายเงินสำรองผ่านการประมูลบทที่21คุณอยากรวยจริงหรือเหตุใดคนส่วนใหญ่จึงไล่ตามความมั่งคัง่งจึงเป็นแก่นแท้ของระบบทุนนิยมเงินคือวิธีที่เราเก็บคะแนนแรงกระตุ้นในการทำเงินอย่างมีจุดมุ่งหมายล้วนมาจากความขาดแคลนทางเศรษฐกิจที่สั่งสมมานานหลายพันปีนักลงทุนเป้าหมายแสวงหาอะไร ความมุ่งหมายหมายความว่าเราให้ความสําคัญกับผลลัพธ์ในอนาคตอันห่างไกลจากการกระทําของเรามากกว่าคุณภาพของตนเองหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นในทันทีต่อสภาพแวดล้อมของเราเองคําถามสําคัญที่เราต้องถามตัวเองเกี่ยวกับเงินมันเป็นจุดจบหรือหนทางสู่จุดจบคุณต้องการที่จะถูกประเมินโดยความมั่งคั่งหรืออย่างอื่นความเป็นอมตะนั้นเป็นของปลอมเพราะว่าวงล้อนั้นได้รับการแก้ไขแล้วคุณจะต้องพ่ายแพ้ในที่สุด เราจะเห็นคุณค่าอยู่เหนือหนทางอีกครั้งหนึ่งและให้ความสำคัญกับสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่มีประโยชน์เราจะยกย่องผู้ที่สอนเราให้ถอนชั่วโมงและวันอย่างมีคุณธรรมและดีบางทีการมุ่งมั่นเพื่อคุณธรรมและสติปัญญาที่มีเหตุผลอาจสำคัญกว่าเงินบริสุทธิ์ขอบคุณที่รับชมเป็นกำลังใจให้ทางช่องสร้างผลงานดีๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ share, กดกระดิ่งรอติดตามเนื้อหาตอนต่อไปนะคะ